แมทพิรณีหายไปไหนแก๊งเฟอร์บี้นะคะรวมตัวพาหวานใจปาร์ตี้ค่ะชาวเน็ตสงสัยค่ะว่าแมทหายไปไหนนะคะก็เนื่องจากว่านานๆ นะคะจะรวมตัวกันสักทีค่ะสำหรับสาวๆแก๊งเฟอร์บี้นะคะที่มีคุณแต้วณัฐพรนะคะคุณเต้ยจรินพรคุณมิ้นท์ชลิดาแล้วก็คุณมิวนิษฐาค่ะและคุณแมทพิรณีนะคะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะรวมตัวกันไปกินข้าวด้วยกันค่ะโดยแต่ละคนนั้นก็พาหวานใจนะคะเช่นคุณต้นอาร์ชนะคะคุณอเล็กซ์ธีรเดชนะคะภูผาแล้วก็คุณเซนค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆของแก๊งนี้ไปอีกด้วยนะคะแต่การรวมตัวครั้งนี้นะคะกลับขาดสาวแมทไปร่วมปาร์ตี้ด้วยค่ะจนมีแฟนๆนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ถามค่ะว่าเอ๊ะสาวแมทเนี่ยหายไปไหนซึ่งทางด้านคุณแต้วนะคะหนึ่งในแก๊งนั้นก็ออกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่านั่นสิทำไมไม่มาเนี่ยแล้วก็หัวเราะค่ะจริงๆก็ชวนนะคะทุกครั้งที่มีนัดเจอกันก็พยายามจะเจอกันให้ครบค่ะแต่ว่าแมทนั้นอาจจะติดธุระเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าขอโทษนะคะเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรครั้งนี้ก็ไม่มาเดี๋ยวครั้งหน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่ก็ได้ค่ะนักข่าวนะคะก็เลยสัมภาษณ์ต่อค่ะว่าเอ๊อย่างเงี้ยเนี่ยตอกย้ำหรือเปล่าว่าแก๊งเฟอร์บี้นั้นยังอยู่ดีหรือเปล่าคะเธอนั้นก็ตอบนะคะว่าไม่มีความเป็นเฟอร์บี้อะไรหรอกค่ะพวกเราก็แค่ชอบทำกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกินค่ะเลยสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยเรื่อยๆนะคะแหมก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าหนูแมทเขาติดธุระค่ะแค่ไม่สามารถมาได้ในครั้งนี้เท่านั้นเองค่ะแต่ก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะว่านะเขาก็ส่วนใหญ่ก็พาแฟนกันมานะคะแต่คุณแมทนี่ยังไม่เคยพาคุณสงกรานต์นะคะเข้าแก๊งเฟอร์บี้ให้เราได้เห็นกันเลยค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของแก๊งเฟอร์บี้ค่ะก็เอาข่าวมาฝากกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า